สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเกมบอยคัลเลอร์ตัว modify จอ IPS screen นั่นเองฮะตัวนี้เป็นของคุณพระสุขนะครับคุณพระสุขขอบคุณมากเลยเป็นลูกค้าเก่ากันมาแล้วก็มาอยากได้เกมบอยคัลเลอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการ modify จอ IPS ก็ทำได้สวยงามมากมากมากเลยนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยหน้าจอในยุคปัจจุบันเนี่ยจอมันจะใหญ่เลยอ่ะ 2.6 นิ้วนะฮะซึ่งถ้าเราเทียบกับจอเกมบอยคัลเลอร์ปกติเนี่ยมันจะเท่านี้เองนะติดเดียวมันขยายมาเยอะมากเลยครับแล้วคุณประสุก็อยากได้แบบสีฟ้าใสต้องเรียกว่าสีฟ้าแบบใสก็คือมองเห็นข้างในมองทะลุเข้าไปนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยและตัวนี้ก็แน่นอนครับผมมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่ modify ติดตั้งแอมขยายเสียงให้แล้วโอ้ดังก็มันไม่ใช่ดังลั่นแบบว่าโอ้พอลำโพงมันตัวแค่นี้คุณนะลำโพงมันตัวแค่นี้ดังนั้นมันดังในแบบที่ว่าลำโพงตัวนิดเดียวนะก็ยังดังอะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกแบบนี้นะฮะแต่มันดังกว่าลำโพงออริจินอลเดิมๆอันนี้แน่นอนดังกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ฮะขอลายเซ็นน้ำมาด้วยนะก็เซ็นให้นะครับเซ็นจากด้านในนะดังนั้นคุณเอาแอลกอฮอล์เช็ดข้างนอกนี้ก็ไม่หลุดนะครับเพราะมันเซ็นจากข้างใต้นะกูก็พยายามเนาะเอาละฮะเริ่มต้นเลยครับเราจะเริ่มต้นเทสปุ่มกดกันก็แน่นอนฮะทุกคลิปคอนท่าอีกแล้วโอ้ยลืมเบาเสียงก่อนนะครับเอาล่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการเทสปุ่มกดนะเดินหน้าถอยหลังลงขึ้น A กระโดด B ยิงให้ได้ยินเสียงหน่อยๆได้รู้ว่ามันเป็นจังหวะต่อไปเป็นการยิงเฉียงขึ้นครับนี่ดูที่นิ้วผมด้วยนะครับนิ้วผมก็เคลื่อนแบบนี้เลยไม่ต้องอะไรมากเอาละเรียบร้อยอันนี้คือการเทสปุ่มกดต่อไปจะเป็นการพูดถึงการปรับพิกเซลมันเจ๋งตรงนี้นะไอตัวนี้ก็จะมีเป็นเรียกว่าอะไรนะรุ่นก่อนของผมอีกแล้วนะมันจะชอบพูดคำนี้ทุกทีคือของผมเองอ่ะมันโบราณแล้วล่ะแต่ตัวนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาอีกด้านบนนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะมีเหมือนเป็นแผ่นทองแดงอยู่นะฮะตรงความจริงมี2ที่คือตรงนี้กับตรงนี้ตรงอินฟราเรดเนี่ยครับฝั่งนี้ฝั่งไหนเอ่ยฝั่งขวามือนะครับของเครื่องจะเป็นการปรับแสงครับดูนะครับแตะไปนี่อันนี้คือมืดนี่ไม่ใช่มืดสิอันนี้คือสว่างน้อยสุดค่อยๆแตะไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับสว่างไปเรื่อยๆโอ้ชัดแจ๋วเลยก็วนกลับมามืดสุดเหมือนเดิมเอาไประดับสักประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูในขอดูในจอหน่อยโอ้โหในจอมึงยังสว่างซึ่งจะ7ระดับหรือ10ระดับเนี่ยแหละเอาประมาณสักดูภาพในจอก่อนนะอีกสักอันนึงนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปจะเป็นการปรับพาเลทก็คือกดทางนี้แตะทางอินฟราเรดนะครับแตะเลยนะฮะแตะลงไปแรงๆแบบเนี้ยแตะแบบแตะปุ่มเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนสีอันนี้เป็นโทนน้ำเงินโทนแบบนี้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 เปลี่ยนไปเรื่อยครับแล้วแต่แบบอันนี้เหมือนเกมบอยพ็อกเก็ตแล้วก็กลับมาจำลอง4สีที่มันต้องจำลอง4สีเพราะว่าอันนี้เป็นตลับเกมคอนท่ามันเป็นคอนท่าของเกมบอยตัวอ้วนธรรมดานั่นเองฮะดังนั้นสีมันจะไม่มีไม่ใช่เกมบอยคัลเลอร์ถูกไหมมันเป็นตลับเกมของเกมบอยอ้วนสีก็จะได้แค่นี้โปรแกรมของไอ้พวกเกมบอยคัลเลอร์นะฮะเขาก็จะจำลองสีมาให้4สีแบบนี้ดีนะเอาล่ะอันนี้จำลองสี4สีแล้วต่อไปจะเป็นการตั้งค่าเรียกว่าเรโทรพิกเซลก็คือว่าใ
มันขึ้นเป็นเส้นแบบสแกนไลน์นะครับก็โดยการแตะอันนี้ค้างใช่ไหมวะไอ้น้าลืมว่ะลองดูก่อนนะแตะอินฟราเรดเมื่อกี้ละฮะแตะค้างใช่จริงๆด้วยเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสแกนไลน์คำว่าสแกนไลน์คือมันเหมือนเป็นเส้นๆเหมือนอันเนี้ยมันเหมือนกับจอเกมบอยคัลเลอร์ลักษณะเหมือนจอเกมบอยคัลเลอร์เดิมนะครับเนี่ยเรียกเรโทรพิกเซลนะอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับไปอีกอันนี้เป็นระดับไหนวะน่าจะเป็นระดับ3นะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมันจะแตกค้างนะนี่เปลี่ยนไปอีกแล้วยกมือออกก่อนด้วยนะยกนิ้วออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแตกค้างอันนี้มันเปลี่ยนแล้วนะต่อไปนี่อันนี้คือแบบว่าไม่มีเป็นพิกเซลเป็นดอทๆเลยเห็นไหมครับภาพมันจะเหมือนเราเล่นบนมือถืออ่ะเหมือนเล่นบนมือถืออ่ะภาพจะเป็นแบบนี้ซึ่งภาพแบบนี้นะครับมันจะทำให้จอความสว่างสดใสชัดที่สุดคือภาพแบบนี้ถ้าเราไม่ชอบก็อีกสักอันหนึ่งให้มันมีสแกนไลน์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบนี้นะฮะเนี่ยผมชอบระดับ2นะอันนี้ระดับ1อันนี้ระดับ2ระดับ2จะเป็นอันเนี้ยมันจะสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนดอทด้วยให้คุณดูในภาพนี่มันจำลองนะครับที่พวกคุณเห็นว่ามันเป็นดอทเนี่ยมันคือจำลองโปรแกรมขึ้นมานะฮะนี่เจ๋งไหมถ้าไม่อยากกดไอ้ตัวอินฟราเรดตรงนี้ก็ทำอย่างนี้ก็ได้ครับผมทำการบัตรกีไว้ให้แล้ว select start เอ้ยมันจะเป็นสูตรคอนท่าละ select AB ครับกดค้างพร้อมกดพร้อมกันแบบนี้ดูนะครับปุ๊บมันจะมีเมนูขึ้นมากด B เป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับBA เนี่ยเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไอการ brightness ก็คือปรับแสงเราแตะตรงนี้ดีกว่าง่ายดีไม่ต้องมาเลือกในนี้นะครับไอ V position H position ไม่จำเป็นต้องไปตั้งแล้วเพราะว่าน้าตั้งให้แล้วนะครับขอบพวกนี้ไม่จำเป็นต้องไปตั้งแล้วส่วน color adjust ก็ไม่ต้องยุ่งมายุ่งตรงนี้เลยครับนี่ไง pixel effect interlace ปัจจุบันเราเป็น interlace 1ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแทนที่เราจะมากดแตะตรงนี้แบบเมื่อกี้นะฮะก็มาเลือกตรงนี้เลยมาเลือกตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับเนี่ยกด select นะครับดูนะกด select แล้วกด A ตัวนี้มันจะเป็นสีขาวๆขึ้นมาแล้วก็กด A เนี่ยกด A เพื่อเลือกมันก็จะเปลี่ยนไปสุดทางนะฮะพอมันสุดทางที่3ก็สุดแล้วไปไหนไม่ได้ก็กด B กลับมามันก็จะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็น normal คือโหมดสว่างสุดๆแล้วภาพผมว่าก็ดีนะแต่ผมจะชอบ interlace 1หรือ interlace 2วะเนี่ยเอา interlace 2แล้วกันผมชอบ interlace 2พอพวกเราชอบ interlace 2ปุ๊บเรากด select กับ A อีกทีครับมันก็จะออกมาตรงนี้เห็นไหมออกมาเลื่อนข้างหน้าข้างๆได้แล้วพอมันเลื่อนข้างๆได้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันดับเองสัก10วิมั้งมันดับไปแล้วนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการตั้งค่าแล้วมันจะจำค่าอันนี้ไว้เลยนะนอกจากว่าเราจะไปเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนค่าไปนะครับโอ้พูดมายาวนานผมแหมมันน้ำวิชาการยังไว้รอบนี้คนอื่นบอกว่าที่ของผมไม่เห็นนะจะสอนแบบนี้เลยแล้วแต่อารมณ์อ่ะไม่มีอะไรหรอกแล้วแต่อารมณ์อารมณ์ดีก็สอนไม่ใช่อารมณ์ดีครับผู้ผิดมันพอเวลาคิดได้มันก็สอนนะอ่ะคราวนี้ผมเล่นตลับแฟตอีซี่ไม่ใช่ Isuf E-Trade เว้ยอันนี้เป็น Everdrive เลยเว้ยอันนี้แพงอันนี้ของยูเครนนะครับหยิบมามั่วเลยนะเอาล่ะผมจะอุ้ยอันนี้มันไม่ได้ลงไอ้นี่ไว้ออกมาเรากิมบอลเขาเริ่มลงนิดเดียวเองมันอยู่อีกตลับนึงครับอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็เข้ามาแล้วก็เข้าไปดูเกมที่มันเป็นสีสันของเกมบอยคัลเลอร์ครับก็ Dragon Quest โอ้กินแบตนะฮะตลับแฟตนี่มันจะกินแบตเยอะเลยนะครับดาก้อนเควสThank you.
เดี๋ยวผมขอดูที่จอหน่อยว่าอันไหนดีให้แสงที่มันสวยๆหน่อยเป็นไงสีสันผมเบาเสียงหน่อยนะครับโหดไหมสีโอ้โหสดใสคือตาเนื้อจริงๆสดกว่านี้อีกนะฮะมีมิสเตอร์ซาตานด้วยเว้ยเหมือนมิสเตอร์ซาตานนะคนนั้นผมจะพามาดูนอกเมืองฮะเพราะว่าสีมันสดดีเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเลยนะภาพอ่ะเผื่อมันจะได้เห็นสีสดๆนะครับอุ้ยเดินไม่มองเลยมองแต่กล้องเป็นไงสีสันสวยสดสะใจจอดไปเลยฮะอย่างนี้แต่มันก็รับประทานแบตนะครับการที่เราใช้จอ IPS แบบเนี้ยมันก็จะกินแบตเยอะเลยดังนั้นแบตเตอรี่เนี่ยผมก็จะแนะนำว่าไม่ควรใช้ Enveloop สีขาวแบบผมนะควรใช้ Enveloop ก้อนสีดำเลยนะครับมันจะช่วยมากกว่านี้อ่ะมันจะช่วยให้ภาพไม่ใช่ช่วยให้ภาพช่วยให้แบตมันอึดอ่ะคำว่าอึดนี่ระดับ4ชั่วโมงขึ้นเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเกมในเกมบอยคัลเลอร์เหมือนกันครับอันนี้ภาพก็เลยเป็นสีนะครับนี่สดใสเลยโปเกมอนพัซซิลชาเลนจ์อันดับแรกพวกเราต้องเลือกออปชันก่อนนะครับเพื่อเข้าไปดูว่ามันมีให้ปรับความยากง่ายไหมแม่งไม่มีเลยฮะน้ำตาไหลครับออกมา1 player มาราธอนก็คือเล่นไปเรื่อยผมอ๋อนี่ไงฮะผมเลือก very hard นะครับโอ้ตัวละครได้แค่ตัวเดียวก็ตัวอีกตัวนี้นะจำชื่อมันไม่ได้มันคล้ายๆพันนิปอนป่าวะอ๋อมันเหมือนพันนิปอนนี่ว่าเอาแล้วไอ้น้ามีเกมเล่นอีกแล้วผมชอบเล่นเกมแบบนี้มากเลยครับมันเหมือนพันนิปอนโอ้เพลินอะเพลินอะเฮ้ยทำไมมันไม่โผล่มาวะอ๋อข้างล่างมันจะค่อยๆไล่ขึ้นมาโอ้ชนเครื่องเป็นไงฮะสีสันสดไหมอีกสักเกมอ่ะนาเทสให้ดูอีกสักเกมไอพวกตลับแฟดพวกนี้ไอ้น้ามึงกดอะไรเนี่ยทำไมมันรีเซ็ตวะคือตลับแฟดพวกนี้มันจะมีปุ่มตัวนี้ฮะ Easy Fat Junior ก็มีนะครับจะมีปุ่มตรงเนี้ยกดทีนึงก็รีเซ็ตเว้ยไม่ต้องปิดเปิดฮ่าดีเลยอะไรดีโปเกมอนอีกแล้วคนมีคอลเลกชันนี่ผมอ๋อเกมแอนด์วอท Resident Evil Gaiden อ๋อผมไม่เคยเปิดเลยนะเกมเนี้ยไหนๆก็เป็นวิดีโอนี้ก็ลองซะหน่อยครับโอ้น่ากลัวจริงใจหิ้งโอ้โหภาพมันพยายามมากเลยว่ะโอ้นี่คือ Resident Evil ฮะของ Game Boy Colorว้าวอ๋อนี่นะดูนะกด B นะครับตัวเป้ามันขึ้นเสร็จแล้วก็กด D-pad เพื่อเล็งไปแล้วกดอีกทีกดอะไรยิงอ่ะเอากูเล็งอย่างเดียวแล้วกูไม่ได้ยิงเลยกดยิงอะไรวะเอาช่างมันนะครับช่างมันของน้าไม่ไหวว่ากับเกมแบบนี้แค่ดนตรีประกอบ
ผมก็เกือบหลอนแล้วนี่มือไปโดนนะเนี่ยมือไปโดนไอ้ตัวนี้นะครับ ภาพเลยเพี้ยนเลยเอาอะไรดีบอลลูนไฟอันนี้ภาพเพี้ยนอยู่เนี่ยสีเพี้ยนเลยเนี่ยไม่น่าไปแตะโดนไม่เป็นไรเราตั้งได้ครับไหนบอลลูนคิดผมลองดูฮะนะก็ไม่เคยหรอกตื่นเต้นเข้ามาอยู่เรื่อยนี่มันเหมือนบอลลูนไฟเปล่าวะว้าก็สนุกดีมั้งอย่างงี้เออประคองอุ้ยระวังนกนะฮะระวังนกนะฮะนี่แน่นี่แน่เฮ้ยลืมบินว่ะไอ้น้ามัวแต่มองกล้องเอาละครับทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงก็ประมาณนี้ต้องขอขอบคุณคุณพระสุมากนะครับที่น้ามึงตื้นตันเลยไงวะที่ให้การสนับสนุนนะครับคนสนับสนุนเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใจนะผมดีใจมากๆที่พวกท่านให้การสนับสนุนให้เกียรติผมนะครับผมก็ทำเต็มที่เพื่อให้มันออกมาสวยงามนะอันนี้ลืมพูดไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าจอหน้าปัดตัวนี้เป็นหน้าปัดเป็นกระจกแก้วนะครับคือเขาว่าเป็นกระจกแก้วมันดียังไงคือที่มันกันรอยขีดข่วนด้วยนะมันกันรอยขีดข่วนอยู่แล้วนะครับตัวกระจกที่มันเป็นแก้วเนี่ยแต่ข้อเสียมันก็มีนะคือถ้าเกิดถือแล้วเผลอทำหล่นโป๊ะมันแตกก็เปลี่ยนทั้งจอเลยฮะยกเซฟจอนี่น้ำตาไหลเหมือนกันครับดังนั้นเวลาเล่นก็รบกวนถือให้กระชับมือให้ปลอดภัยนะครับนะด้วยความเป็นห่วงนะฮะเอาละครับก็ขอขอบคุณมากฮะที่ให้การสนับสนุนอีกครั้งนึงแล้วถ้าท่านใดที่ดูวิดีโอนี้แล้วชอบลักษณะนี้การรีวิวการพูดการนำเสนอแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้าได้นะครับผมก็ซื่อๆอย่างนี้แหละครับพูดแบบทงๆอย่าง17นาที18นาทีก็ด้นมาเรื่อยเลยคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะครับจริงใจนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับไปแล้วก็สวยนะสีฟ้า